2รายการเราไปติดตามชมกันได้เลยครับก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ครับคู่นี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์นะครับมีการต่อน้ำหนักกันนะครับทางด้านของก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมมีชกในพิกัด134นะครับส่วนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์มีชกในพิกัด136ครับก้องศักดิ์เมื่อช่วงเช้านี่มาลดไป 0.9 ปอนด์นะครับส่วนทางด้านของยอดพนมรุ้งครับลดไป103ลดไป 1.5 ปอนด์ครับมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านก้องศักดิ์นี่ก็ชนะคะแนนเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเสกสรรออกขวัญเมืองล่าสุดครับ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วครับแพ้คะแนนให้กับปานเพชรเกียรติเจริญชัยส่วนยอดพนมรุ้งครับแพ้คะแนนให้กับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลที่101นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนวินัยน้อยป๋องไฟฟ้านะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ไฟล่าสุดครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับแพ้คะแนนให้กับฤทธิ์เทวดาสสิทธิกุลอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าล้างเวทีไปจากเวทีมวยมาตรฐานไปนานครับนี่ครับเสียแขก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหัวหน้าคณะนี่ที่บอกเขาว่ากันว่ามีนักมวยนี่ชื่อดังอยู่ในสังกัดมากมายแล้วนี่ครับคุณอ้วนเมืองนนท์ผู้จัดการค่ายจิตเมืองนนท์นะครับหายไปนานครับสำหรับพนมรุ้งยอดพนมรุ้งครับหลักนี่ครับสายทางด่วนแล้วครับแทงซ้ายนี่หนักหน่วงรุนแรงครับส่วนทางด้านพนมยอดพนมรุ้งนี่ก็ได้รับการโหวตเป็นยอดมวยผู้มวยดุเดือดของช่อง7ครับต่อยกับฤทธิ์เทวดาไว้เป็นมวยเข่าในรูปร่างนี่ช่วงชกนี่ดูได้เปรียบก้องศักดิ์ครับแหมดัดไส้เข้าไปใหญ่จริงๆครับใหญ่กว่าครับแล้วแถมได้เปรียบน้ำหนักครับแต่ต้องมาดูครับการยืนระยะนี่จะเป็นอย่างไรครับห่างเหินจากสังเวียนมาตรฐานนี่ไปนานครับประมาณ5เดือน6เดือนได้ครับโอ้ยเข่าเข้าไปครับสถานการณ์หมด2ยกแรกครับทางด้านของก้องศักดิ์ครับยังได้เปรียบอยู่3-2พยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนเททิ้งลงไปครับก้องศักดิ์ลุกขึ้นมาครับพยายามถีบสกัดไว้ครับแต่ยอดพนมรุ้งครับได้ใหญ่ได้พยายามจะใช้ความใหญ่บดอุ้ยโดนเข้าไปหลายดอกหลายขนาดเหมือนกันก้องศักดิ์ว่าไงเอาคืนไหมนี่แหละครับศอกมีลูกตามน้ำครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์นี่ก็ยังอยู่ที่แดงอยู่ครับก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับได้เปรียบอยู่3-2ครับยังเหลืออีก2ยกครับมาว่ากันยกที่4ก่อนครับยอดพนมรุ้งใหญ่จริงๆครับวันนี้ดาวเข้าในนะครับหาจังหวะแต่ดูครับกองศักดิ์นี่เสียเปรียบรูปร่างครับแต่ก็ยังดูครับปักหลักสู้เข่าแล้วครับโอ้ยยัดใส่เข้าไป1ดอกพยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายครับกองศักดิ์อุ้ยขวาเข้าไปแล้วเข้าในยัดใส่อีกทีนึงครับตีลำบากซะแล้วครับตอนนี้ยอดพนมรุ้งตีได้ครับมีเสียงเฮแต่ดูแล้วมันยังไม่ชัดเจนนะครับก็ดูครับก้องศักดิ์กับการป้องกันตัวนี่โอ้โหครับดูครับหลากหลายแล้วดูหักพลิกลงไปครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทียังครับ
โอ้ถ้าวงในนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ยอดพนมรุ้งอ้าวหันมาเล่นแข้งครับยังครับยังเดินต่อครับยอดพนมรุ้งเตะพลาดครับโดนลงโทษทันทีเลยครับโอ้โหแล้วดูครับยอดพนมรุ้งแกลุยแหลกแล้วครับตอนนี้ยังเดินครับราคาค่อยไหลไปครับพอดูแล้วมวยเข่านี่ถ้าจับไม่ได้ตีไม่ได้นี่ก็ลำบากครับแล้วดูครับจังหวะแข้งของก้องศักดิ์นี่ดักได้ดีเหลือเกินครับซ้ายทางด่วนสถานการณ์ก็ค่อยไปเรื่อยๆครับหมดยกที่4ครับไม่ต้องพูดถึงครับสถานการณ์นี่ไปไกลแล้วครับตกหนักที่มุมนี้แหละครับยอดพนมรุ้งครับคุณอ้วนเมืองนนท์นี่พยายามที่จะบอกว่าต่อยๆแล้วก็ออกแข้งก่อนมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายมีทางเดียวครับต้องเดินหน้าต่อยนับต่อยน็อกแม่แล้วดูครับจังหวะพลาดไปนี่จะเป็นจระเข้ฟาดหางครับแต่ว่าไม่โดนครับแต่แล้วมวยอย่างระดับก้องศักดิ์นี่ถ้าเป็นต่อแล้วลำบากครับต่อยก็ได้ยากครับยังไม่ละความพยายามครับยอดพนมรุ้งแต่ก้องศักดิ์ก็วนซ้ายทีขวาทีครับวนไปรอบๆใช้เวทีให้คุ้มครับทุกตารางนิ้วครับไม่ยอมอยู่นิ่งครับโอ้แล้วดูครับนานๆซ้ายออกทีครับพนมรุ้งนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับติดขัดๆไปหมดครับแต่ต้องยอมรับครับหัวจิตหัวใจของยอดพนมรุ้งครับนี่แหละครับไม่ยอมอยู่นิ่งครับถอยวนไปเรื่อยครับซ้ายทีขวาทีนั่นแหละครับพยายามยันไปทีไปมองเห็นอาวุธหมดแล้วครับเก็บอาวุธก้องศักดิ์นี่เก็บอาวุธของยอดพนมรุ้งไว้ได้หมดแล้วครับถอยวนไปแล้วครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวครับสำหรับก้องศักดิ์น่าวันนี้ความใหญ่นี่ไม่ได้ช่วยอะไรยอดพนมรุ้งเลยครับนะครับมารับพวงมาลัยจากลูกพี่แล้วก็มีพวงมาลัยนี่ถ้าเป็นทองนี่ของก้องศักดิ์เขาแหละครับแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยดอกไม้นี่ก็เป็นของทางด้านยอดพนมรุ้งครับสุดท้ายครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ไปครับนะทองนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า5บาทครับเท่าที่ดูเส้นแล้วก็รู้สึกว่าเส้นนี้น่าจะไม่รู้กี่เส้นแล้วครับสำหรับนักมวยในค่ายของ PK แสนชัยมวยไทยยิมนี่ถ้าชนะต้องมีทองอย่างนี้ทุกครั้งครับเสียแขกเตรียมไว้ให้นักมวยมานี่น่าจะประมาณ200บาทนะครับสำหรับจำนวนทองคำน้ำหนัก200บาทได้แล้วนะครับตอนนี้ไปดูสรุปผลการชกในคู่อื่นๆกันครับไปเริ่มกันที่คู่แรกครับแสนพยัคฆ์พอเจริญแพทย์นะครับหรือแสนชัยต่อหลัก2เก่าครับชนะคะแนนอนุวัฒน์หนุ่มยีนตะวันนาคู่ที่2ครับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับแพ้คะแนนให้กับเก่งกาจปอเป็กโก้นะครับแล้วก็คู่ที่3ครับอองรีสอเตชพันธ์ก็แพ้คะแนนให้กับรณชัยสันติอุบลคู่ที่4ครับ9แต้มลูกพระบาทครับชนะคะแนนรุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยแล้วก็คู่ค้ำของรายการครับเก่งก้าปอเป็กโก้ครับก็แพ้คะแนนให้กับสปินเตอร์แปงกองปราบคู่รองครับเก่งเพชรอภิมลศรีครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านวีรชัยววิวัฒนานนท์แล้วก็คู่เอกของรายการครับก้องศักดิ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ไปครับ
สำหรับค่าผ่านประตูนะครับก็เก็บได้ทะลุล้านเลยครับ 1,502,300 บาทชาวต่างชาติเข้าชม149คนนะครับก็จบสิ้นกันแล้วครับสำหรับคู่มวยกายเกมการชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีศึกเพชรสุภาพันธ์ของเสี่ยบู้ครับประดิษฐ์สดิษฐ์อภิรักษ์นะครับวางคู่เอกเอาไว้ครับฝนหลวงสิทธิ์บุญมีเจอกับดาวตรังชอนาพัทลุงรองคู่เอกครับสิทธิศักดิ์สิทธิ์บุญมีเจอกับนิวัตขออภัยครับเจอกับนิคมวันดีเกษตรแล้วก็คู่ค้ำของรายการครับน้องเบียร์พยัคฆ์เมืองชนต่อน้ำหนักให้กับดาวเด่นชอเกตวีนา115กับ117นะครับเอาละครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับก็เราผมพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ